ไข่แล้วก็แป้งครับครับใช่ครับไข่และแป้งครับค่ะอาหารขึ้นชื่อของฟรีอูรียอกกี้ดีอัสปาราจีกอนฟริโก้ข้อกองเต้หรือยอกกี้ใส่หน่อไม้ฝรั่งและแผ่นแป้งกรอบผสมเนยแข็งผมเติมซอสรสอ่อนๆลงไปมันหน่อไม้ฝรั่งซึ่งผมทำง่ายๆนะครับแค่ใส่เนยจากเอเนมอโซหน่อไม้ฝรั่งและน้ำซุปนิดหน่อยครับสำหรับ1คนโรยชีสเนื้อแข็งขูด70กรัมลงบนถาดแล้วนำเข้าอบราว5นาทีจากนั้นก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งให้แผ่นแป้งที่ออกมาหยุดสุกและเย็นตัวลงนะครับการทำแบบนี้มันจะไม่ติดกระทะครับจากนั้นเราก็วางลงบนถ้วยกาแฟคว่ำนะครับก็จะได้รูปนี้ออกมานะครับนี่นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับเมื่อแห้งดีแล้วมันจะกรอบมากนะครับนำหน่อไม้ฝรั่งทั้งเขียวและขาวลงผัดในเนยตามด้วยยอกกี้ที่เสด็จน้ำดีแล้วแล้วนำมาใส่กระทงแผ่นเนยแข็งโอ้โหช่างประดิษฐ์จริงๆเลยนะคะถ้าชอบก็วางใบมาจอแรมลงไปสักสองใบนะขอถ่ายรูปคุณกับผลงานนี้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับบอนนาเปตีอร่อยค่ะฉันว่ามันอร่อยมากเลยอ่ะมาจอแรมเข้ากันดีกับหน่อไม้แล้วก็ยอกกี้นะคะใช่ครับฟรีอูรีนี่ขึ้นชื่อเรื่องไวน์ขาวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคือภูมิภาคนี้นะคะขึ้นชื่อเป็นพิเศษเรื่องไวน์ขาวนะคะต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าดินอากาศแล้วก็การที่ไร่องุ่นได้รับแสงแดดในปริมาณที่พอเหมาะนะคะก็เลยได้ไวน์ที่อร่อยแบบนี้นะคะแล้วค่ะฟิโอลีจงเจริญและครอบครัวเฟลูก้าจงเจริญค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นการพบกันและความประทับใจครั้งแรกพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มงานไปดูการเลี้ยงห่านและเป็ดค่ะฉันดีใจมากเลยนะคะที่อากาศเริ่มอุ่นขึ้นวันนี้มีแดดและคิดว่าพรุ่งนี้ก็ยังจะอากาศดีและฉันดีใจเป็นพิเศษที่จะได้ไปดูการเลี้ยงห่านค่ะที่จริงแล้วฉันเคยเห็นมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการเลี้ยงแบบยัดอาหารเข้าทางปากแต่ฉันไม่รู้ว่าการเลี้ยงห่านจริงๆเขาทำกันยังไงแน่ค่ะก็อยากจะเห็นเหมือนกันค่ะพรุ่งนี้ได้ดูแล้วสำหรับวันแรกในฟรีอูรีงานของฉันเดินหน้าเร็วขึ้นฉันรู้จักยอกกี้แล้วแต่เป็นสไตล์ของออสเตรียเรียกว่าน็อกเกิลและยังมีร่องรอยของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีให้เห็นบ้างหรือไม่ฉันจะอารมณ์ดีเสมอเลยนะเวลาที่มีแดดผมก็เหมือนกันเลยที่คอกเลี้ยงห่านของสเตฟานโนกาลิกาลิสฉันมีนัดกับลอร่าดิอุซี่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ปีกเหล่านี้ค่ะโอ้โหฟาร์มขนานแท้เลยนะใช่คุณดิอุซี่อยู่ไหมคะสวัสดีครับไหนล่ะครับตรงนี้คุณดิอุซี่ค่ะคุณดิอุซี่ครับสวัสดีค่ะฉันซาร่าวินแน่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วมีมิเกเล่เป็นล่ามสวัสดีค่ะล่ามมาด้วยกันค่ะเชิญเข้าไปข้างในเลยนะคะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อค่ะข้างในดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเชิญขอบคุณครับครับอันนี้เป็นไข่ห่านไข่ห่านนะครับฉันขอฟองนึงได้ไหมคะโอ้เย็นจังเลยใช่ตอนนี้มันยังเย็นอยู่ครับเราเก็บมาเมื่อวานแล้วขนมาไว้ที่นี่หลังจากคัดขนาดแล้วเราก็ใส่ลงในกระบะใส่ไข่เราเก็บไข่ทีละครั้งแล้วนำไปใส่ไว้ในที่ฟักอีกทีหนึ่งนะครับงั้นก็หมายความว่าไข่ทุกฟองที่อยู่ที่นี่ก็ได้รับการผสมแล้วแล้วก็พร้อมที่จะฟักเป็นตัวแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับใช่ผมจะให้คุณดูว่ามีไข่กี่ฟองที่ออกจากไข่แล้วหลังจากฟักอยู่30วันมันจะไม่ฟักทุกฟองเพราะไข่ไม่ได้ผสมทุกฟองแม้ฟองที่ผสมแล้วก็ใช่ว่าจะฟักเป็นตัวทั้งหมดนะคุณนะเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วพวกนี้อายุกี่วันแล้วคะอายุกี่วันครับฟักเมื่อคืนเพิ่งฟักเมื่อคืนนี้เลยครับ
แล้วมันจะต้องอยู่ในนี้นานเท่าไหร่คะก็เช้านี้จะออกไปแล้วล่ะครับอ๋อครับเช้านี้ออกไปจะออกแล้วเราเพิ่งตัดสินใจจะออกไปวันนี้นี่ครับเอาละพร้อมแล้วโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้มันยังมีฟองที่ไม่ฟักด้วยใช่ฉันขอสักฟองหนึ่งได้ไหมคะงั้นถ่ายรูปก่อนดีไหมครับเอาเลยครับเชิญเลยครับไม่ควรจะดึงมันออกจากเปลือกไข่ใช่ไหมคะใช่ต้องปล่อยให้มันออกมาเองครับไม่งั้นอาจบาดเจ็บได้มันต้องดิ้นรนออกมาเองเราจะช่วยเฉพาะตัวที่อ่อนแอที่สำคัญต้องให้หัวซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดอยู่นอกเปลือกจากนั้นมันก็จะจัดการของมันเองครับแล้วแม่ของมันจะต้องไม่ป้อนอาหารลูกเพราะใน3วันแรกมันยังได้รับอาหารจากการดูดซึมอาหารจากในไข่จากนั้นมันก็จะเริ่มช่วยเหลือและออกหากินเองครับเห็นไหมครับมันต่อสู้เด่นรนตั้งแต่ออกจากไข่เลยนะครับอ๋อไม่ต้องให้อาหารแล้วนี่พันธุ์บาบารีเหรอคะครับใช่เมื่อโตเต็มวัยห่านพันธุ์บาบารีขึ้นชื่อว่ามีเนื้อที่อร่อยที่สุดเนื้อนุ่มจ้ะลอร่าคะคุณจะเลือกลูกห่าน30ตัวเอาไปเลี้ยงใช่ไหมคะถ้างั้นให้ฉันช่วยกันแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณเลือกค่ะได้ค่ะในสมัยก่อนห่านถือว่าเป็นอาหารของคนจนปัจจุบันมันเป็นส่วนสำคัญของอาหารในภูมิภาคฟริอูรีหนึ่งสองอันนี้ค่ะตัวนี้ค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้ขนยังไม่ขึ้นเลยดูสิคะโอเคนะค่ะได้ค่ะไปทางไหนคะเอาทางนู้นนะทางนี้ค่ะโอเคค่ะมันจะต้องช็อกความร้อนแน่ๆเลยค่ะมันเจอแสงแดดเป็นครั้งแรกก็ต้องปิดเอาไว้นะคะมันจะได้ไม่หนาวดีค่ะปิดค่ะอย่างนี้นะคะโอเคโอเคค่ะเอาละดีแล้วค่ะบอกลาพวกห่านแทนฉันด้วยนะคะครับบ๊ายบายเราอยู่ที่ใจกลางหรือว่าที่ชานเมืองฟริอูรีค่ะเนี่ยตอนนี้เราเป็นคนฟริอูรีโอซามอไอบอร์ดเดลฟริอูรีอยู่เกือบใจกลางเมืองค่ะอ๋อค่ะจุดแวะที่2ฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยวกัสลีเลโอนิสคิสของลอร่าปัจจุบันอดีตสัตวแพทย์ท่านนี้ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับห่านโอ้ดูสิคะพวกมันยังดีอยู่เลยถึงแล้วค่ะเอาล่ะถึงแล้วนะค่ะห่านที่เลี้ยงไว้มีทั้งหมดสักกี่ตัวคะห่านที่เลี้ยงมีทั้งหมดสักกี่ตัวครับอ๋อตอนนี้ก็มีราวๆ 3,000 ตัวค่ะในเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะเลี้ยงได้ถึง 1,000 ตัวแต่จะทำได้ดินฟ้าอากาศจะต้องเป็นใจด้วยพวกมันจะต้องอยู่ในนี้ราวเดือนหนึ่งค่ะจะพอเหมาะพอดีนะคะมันต้องอยู่ในอุณหภูมิ28องศานานไหมคะมันต้องใช้เวลาสักกี่วันคะในนี้ก็ราวๆอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จากนั้นเราจะลดอุณหภูมิลงเรื่อยๆค่ะแล้วจากนั้นก็จะปล่อยมันไว้เหรอคะใช่ค่ะใช่มันไว้อย่างนี้เลยก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละค่ะแต่ฉันต้องไม่ลืมภารกิจหลักของฉันการตามหาอาหารจานใหม่ๆเป็นที่เลื่องลือว่าลอร่าทำเมนูห่านได้อร่อยที่สุดในฟริอูรีอย่างไรก็ตามยังมีบางสิ่งที่ข้องใจฉันอยู่เลยเกี่ยวกับลอร่าขอถามหน่อยนะคะลอร่าทำไมคุณถึงเลิกอาชีพสัตวแพทย์แล้วมาเลี้ยงห่านล่ะก็เป็นหัวข้อที่คนถามฉันบ่อยมากเลยอ่ะทำไมถึงได้เลิกอาชีพสัตวแพทย์ไปทำอย่างอื่นแต่ว่าคือในการเลี้ยงสัตว์ใครจะเหมาะเท่ากับสัตวแพทย์แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะฉันเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากมันถ่ายทอดมาจากแม่ฉันก็เอางานกับความชอบเนี่ยมาผสมผสานกันได้พอดีเลยล่ะค่ะและลอร่าก็ใช้ความรักสัตว์และทำอาหารมาสร้างเมนูใหม่ๆจานเด็ดของเธอก็คือโอกาอินซันมีคอนโปเลนต้าหรือห่านใส่ไวน์ขาวและโปเลนต้าก่อนอื่นเราจะไปเตรียมโปเลนต้าก็ต้องคนเรื่อยๆนะคะอย่างนี้ค่ะโปเลนต้าเป็นของอร่อยของฟริอูรีเหรอคะเป็นของพื้นเมืองหรือเปล่าคะค่ะ
ที่นี่เรามีโปลินต้าเหลืองกับโปลินต้าขาวค่ะอ๋อฉันนึกออกแล้วค่ะฉันเอาหุ่นยนต์ทำงานบ้านสารพัดอย่างมาด้วย เธอบอกว่ามีหุ่นยนต์ทำงานสารพัดอย่างมาด้วยใช่แล้วก็ทำงานดีมากๆเลยล่ะค่ะตัวนี้ล่ะครับไอ้ตัวหล่อๆเนี่ยตัวนี้เองมาเลยโอเคได้เลยแล้วเอาไงต่อคะต้องลอกหนังออกใช่ไหมคะอ๋อค่ะต้องลอกหนังออกให้หมดนะคะเราต้องตัดให้ถึงนี่เลยใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อค่ะค่ะถูกแล้วค่ะมันจะลอกง่ายกว่านะคะก่อนอื่นลอกไขมันออกเพื่อไม่ให้มีไขมันมากด้วยมีผ่าตัดของสัตวแพทย์มันคือของเล่นเด็กในขณะที่มิเกเล่คนโปเลนต้าไปเรื่อยๆสองแม่ครัวก็ตัดห่านเป็นชิ้นๆลอร่าเตรียมผักและสมุนไพรสดของแถบเมดิเตอร์เรเนียนใส่ถุงผ้าเล็กๆไว้แล้วล่ะค่ะแล้วก็เอาถุงสมุนไพรวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยห่านค่ะห่าน1ตัวต่อไวน์ขาว1ลิตรนะคะค่ะใส่รวมไปเลยนะคะใช่ค่ะใช่หมักของทั้งหมดไว้ชั่วโมงครึ่งคนโปเลนต้าเรื่อยๆเป็นเวลา1ชั่วโมงในสมัยก่อนครอบครัวที่ยากจนจะใช้โปเลนต้าแทนขนมปังค่ะนำห่านถุงสมุนไพรและผักใส่ในหม้อแล้วผัดในน้ำมันข้าวโพดเทซอสที่ใส่ไวน์ไว้ลงไปแล้วเราต้องใช้เวลาเคี่ยวนานแค่ไหนคะอ๋อก็ราวๆชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งนะฮะเอาล่ะมิเกเล่ช่วยถ่ายรูปเรากับจานห่านหน่อยได้ไหมด้วยความยินดีเลยครับระวังนะครับเอาล่ะน่าเชื่อดีมากเอาล่ะค่ะเรียบร้อยทานได้เลยค่ะขอบคุณค่ะที่ฉันว่ายอดเยี่ยมที่สุดก็คือโปเลนต้าที่ออกหวานนิดๆนะคะส่วนซอสของห่านก็รสชาติจัดจ้านมากๆเลยแหละค่ะอร่อยดีค่ะ เอาละค่ะแด่แม่ครัวแล้วก็ห่านด้วยขอบคุณค่ะโดยเฉพาะห่านขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกอย่างนะคะยินดีมากๆที่ได้รู้จักคุณค่ะโชคดีนะคะหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะคะเสียดายที่คุณไปพบฉันในอีก 2-3 วันไม่ได้แต่ฉันจะพยายามผ่านมาอีกก็แล้วกันดีค่ะดีค่ะนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอบอกว่าอาหารอร่อยมากเลยขอบคุณค่ะดีใจมากที่ได้รู้จักคุณนะคะค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบายโชคดีค่ะระหว่างยอกกี้โปเลนต้าและห่านฉันได้ค้นพบอะไรที่เป็นมากกว่าอาหารแต่ก่อนที่จะแสดงฝีมืออาหารแบบฟริอูรีฉันจะต้องเรียนรู้อีกมากค่ะมีเวลาอีก3วันก่อนจะได้แสดงฝีมือเช้าวันรุ่งขึ้นเอลดาได้แนะนำให้ฉันไปพบกับเลด้าเดลล่าโรเวเร่เลด้าเคยเป็นแม่ครัวที่แตร่าเอวินีปัจจุบันเธอทุ่มเทให้แก่พืชป่าและพืชพันธุ์ที่พบในทุ่งหญ้าแถบฟริอูรีไม่ว่าจะเป็นลูกม่อนซอเรตไม่มีพืชชนิดไหนที่เลด้าไม่รู้จักค่ะถึงสักทีครับกระเป๋าครับขอบคุณค่ะคุณเลด้าใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซาร่าใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะสบายดีนะสบายดีค่ะนี่ล่ามของฉันชื่อมิเกเล่นะคะมิเกเล่ค่ะมิเกเล่นะคะคือเราจะไปเก็บผักสมุนไพรด้วยกันใช่ไหมคะแถวๆนี้เนี่ยหรือว่าต้องเอารถไปคะใกล้ๆนี่เองอ๋อเดินไปเหรอคะเดินไปดีกว่าเยี่ยมเลยค่ะตามปกติเลด้าจะไม่เปิดเผยสมบัติลับของฟริอูรีแก่คนแปลกหน้าหรอคะแต่เธอยกเว้นสำหรับฉันดูความแตกต่างตรงไหนคะว่าต้นไหนกินได้ต้นไหนกินไม่ได้คุณทดลองด้วยตัวเองหรือว่าคนอื่นบอกคะคือความรู้หลักๆเนี่ยฉันได้มาจากแม่นะคะฉันเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นและฉันรู้ว่าแต่ละต้นน่ะมีความลับของมันด้วยนอกจากนั้นแล้วฉันยังได้พบคนหลายคนที่สอนให้ฉันรู้จักพืชต้นใหม่ๆอีกด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ฉันมีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้มากขึ้นชี้หน่อยได้ไหมคะว่าต้นไหนกินได้ค่ะต้นนี้เลยค่ะต้นนี้กินได้มันคือตามิเย่ค่ะอ๋อ
แล้วเอามาทำอะไรคะก็เอามาใส่ไข่เจียวนะคะไข่เจียวเอามาใส่ในไข่เจียวใช่แล้วค่ะแล้วกินได้เลยเหรอคะไม่ได้นะคะต้องให้มันสุกซะก่อนถึงจะกินได้ค่ะคุณจะเก็บเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิตอนที่มันยังอ่อนเหรอคะก็จะเก็บเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นนะคะมันจะดีกว่าค่ะคุณรู้ไหมคะว่ามันเหมือนอะไรอ่ะฉันว่ามันเหมือนหน่อไม้ฝรั่งป่าเลยล่ะค่ะรูปร่างแบบนี้เลยค่ะใช่คล้ายนะคะแล้วก็นี่อีกค่ะต้นนี้ด้วยอ๋อต้นนี้เหรอคะต้นนี้ใช่ไหมคะค่ะเราจะใช้ใส่ในแป้งสำหรับทำขนมปังได้ค่ะเอาไว้ใส่แป้งนั่นเองมันมีอยู่สองพันด้วยกันนะคะค่ะพันหนึ่งก็เป็นยางเหนียวส่วนอีกพันหนึ่งไม่มียางค่ะผักพวกนี้ทานแต่มันล้วนๆหรือว่าต้องทานผสมกับพืชต้นอื่นๆอย่างเช่นโรสแมรี่ทามหรือว่าเซดคะคือฉันจะเอามาผสมกันอย่างละนิดละหน่อยนะคะยกเว้นเซดซึ่งฉันชอบทานเดี่ยวๆมากกว่าค่ะมันจะให้รสชาติที่อร่อยมากกว่าค่ะแต่ว่าโรสแมรี่ทามจะไม่ไปกลบรสของพืชป่าต้นอื่นๆหรอคะคือสำหรับผักแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องกะให้มันพอดีนะคะต้องไม่ให้อย่างหนึ่งไปกลบรสของอีกอย่างหนึ่งสำหรับไทม์มาจาเรมซอเลตสมุนไพรกลิ่นหอมพวกนี้เนี่ยใช้พร้อมกันได้แต่ว่าต้องไม่ใส่มากนะคะนี่สาระตัวเล็กๆนี่คือซีแลนนะคะอ๋อนี่เองซีแลนใช่เป็นอย่างนี้ก็มีคุณลองดูสิคะเห็นไหมนั่นอ่ะนี่เหรอคะใช่แล้วค่ะอ๋อแล้วต้นนี้เอาด้วยไหมคะเนี่ยอันนี้ต้นอะไรคะอ๋อนี่ก็ซีแลนเหมือนกันค่ะอ๋อนี่แหละค่ะเก็บไปหมดเลยนั่นแหละใช้ได้ในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าพืชป่าเกือบทุกชนิดที่เราเดินเหยียบไปนั้นมันกินได้ค่ะที่บ้านของเธอที่มันซาโนเลด้าจะใช้ผักที่เธอเก็บมาวันก่อนมาทำไข่เจียวกับผักฤดูใบไม้ผลิค่ะเราจะทำไข่เจียวกันนะคะค่ะเอาละก่อนอื่นนะนี่คือผักที่เราต้องใช้ในการทำไข่เจียวเลด้าใช้ผักจากทุ่งหญ้าและไข่8ฟองค่ะแล้วก็ใส่เนยแข็งนิดหน่อยไข่เนี่ยไม่ต้องตีมากนะคะแป๊บเดียวก็พอใส่น้ำมันเยอะอย่างนั้นเลยเหรอคะถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องกลับด้านอย่างนี้ใช่ไหมคะนอกจากพืชพันธุ์และการทำอาหารแล้วเลด้ายังรักการทำสวนมากค่ะและแน่นอนครอบครัวของเธอด้วยอาหารพร้อมแล้วค่ะเอาละค่ะแดดชนบทพืชผักและครอบครัวนะคะฉันไม่ได้ใส่เกลือมากอ่ะคุณว่ารสชาติเป็นยังไงคะซาร่าอร่อยไหมคะคือมันนุ่มอย่างไม่น่าเชื่อค่ะทั้งที่ใส่ผักหลายอย่างแต่ว่ารสมันนุ่มนวลมากๆเลยนะคะอร่อยค่ะคือที่จริงแล้วเราใส่แค่ยอดอ่อนนะคะ มันก็เลยไม่ค่อยออกรสขม เป็นไงคะมีรสขมบ้างไหมไม่ค่ะรู้ไหมคะว่าฉันชอบอะไรอ่ะเวลาที่เรากินยอดอ่อนพวกนี้ยอดผักมันจะกรุบๆนะคะฉันอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับพืชป่าเหมือนเลด้านะคะน่าทึ่งมากๆที่คนคนหนึ่งจะเดินไปในป่าแล้วก็บอกว่าต้นนี้เอาไปทำอะไรกินได้ต้นนี้เอาไปทำอย่างนั้นได้พืชต้นนี้ใช้ทานดิบต้นนู้นจะมีเฉพาะฤดูใบไม้ร่วงต้นนี้เอาไปปลูกในสวนของฉันได้ฉันก็อยากจะรู้จักสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเธอมากๆเลยแหละค่ะหลังจากไข่เจียวผักรวมฉันอยากจะค่อยๆสำรวจภูมิภาคนี้ต่อไปค่ะในหมู่บ้านเล็กๆตามชนบทร้านกาแฟเนี่ยเป็นศูนย์รวมแห่งการแลกเปลี่ยนข่าวสารครับแล้วในเมืองใหญ่ๆก็เหมือนกันนะครับชาวอิตาเลียนแต่ละคนเนี่ยจะมีร้านกาแฟประจำซึ่งเขาจะมาดื่มคาปูชิโน่ตอนเช้าหรือมาทานแซนด์วิชตอนพักกลางวันร้านกาแฟเนี่ยช่วยผู้คนในอิตาลีไม่รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวว่ากันว่าชาวฟริอูลีคือผู้รักษาประเพณีร้านชาแบบเวียนนาค่ะ
ฉันตั้งใจจะไปพิสูจน์ที่ร้านกาเฟ่ซานมาโกเดอร์ชิวิดาเล่เดลฟริโอลีกาแฟสักแก้วไหมแน่นอนอยู่แล้วราชเชียอะไรค่ะมาโก้เชิญชวนให้เราชิมความอร่อยของขนมชนิดต่างๆของร้านสวัสดีค่ะของเขาเป็นคาปูชิโน่นะคะส่วนของฉันขอเป็นกาแฟใส่นมแยะๆแต่มูสนิดเดียวแล้วคุณมีพวกเค้กไหมคะของขึ้นชื่อของฟริโอรีก็มีลาคูบาน่านายลืมบอกว่าที่นี่เราเสิร์ฟคูบาน่าจากหุบเขานาซิโอเน่เหยาะกระปาหน่อยนึงนะอร่อยชื่นใจเลยฮะเชิญนะครับกระปาขอเดาว่าคุณก็คือเจ้าของร้านใช่ไหมคะครับผมเป็นเจ้าของร้านดีๆที่รู้จักค่ะฉันซาร่าวินแน่ค่ะแล้วเค้กที่ใครเป็นคนทำล่ะคะเนี่ยเราทำเองทุกอย่างที่คาเฟ่เซนเบโก้นี่ในหุบเขานาซิโอเน่นะครับมีผู้ผลิตกูบาน่าอยู่20แห่งครับเป็นการผลิตแบบกึ่งอุตสาหกรรมซึ่งพัฒนามาจากการผลิตแบบใช้มือมันเป็นของอร่อยอย่างหนึ่งของแถบนี้เลยแหละครับไม่ทราบว่าบังเอิญคุณมีสูตรการทำเค้กนี้หรือเปล่าสูตรการทำเค้กเป็นความลับที่ร้านขนมแต่ละร้านจะไม่ยอมเปิดเผยถ้าฉันทำงานที่บาร์ให้คุณสักชั่วโมงนึงคุณจะยอมบอกสูตรให้ฉันไหมล่ะคะได้ไม่มีปัญหาตามสบายนะครับโอเคซาร่าหอทนี่พากันเปื้อนนี่สายวะแล้วคุณเป็นเชฟด้านกาแฟใช่ไหมภาษาอิตาลีเรียกว่าบาริสต้าใช่ครับซิครับอันนี้นะคะใช่ครับอ๋อที่นี่นะที่คาเฟ่ซันมาโก้เนี่ยนะครับนี่เราก็แล้วกดไหนคะกดนี้ก่อนนะครับอันนี้จะได้เลยครับโอเคใช่ครับแล้วก็รอแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะเราดูครับเครื่องมันนี้ครับปรับความดันดีนะครับแก้วแก้วครับลองดูครับนี่ครับใช่ครับใส่ตรงนี้ได้สองแก้วนะครับที่คาเฟ่ซันมาโก้เราเสิร์ฟคาเฟ่ลิโชกับครีมชองติยี่ไม่ใช่แก้วเล็กไปเถอะไม่ใช่ใช่ใหญ่แก้วเล็กแก้วใหญ่นั่นใช่ใช่แก้วใหญ่ใหญ่แก้วเล็กแก้วแล้วกันฉันทำงานคุ้มค่าสูตรกูบาน่ามากปิ้งโอ้ต้องพูดว่าของที่สั่งได้แล้วของที่สั่งได้แล้วค่ะคุณค่าของคุณเอสเพรสโซ่ที่หนึ่งใช่ไหมสองเหรอคะกาแฟสองที่เหรอของที่สั่งได้แล้วค่ะนี่ค่ะของคุณนะคะครับขอบคุณหอมเป็นไงคะดีทิปของคุณลาบังเชียทิปแรกของฉันดีมากครับผมขอบอกว่าคุณสอบผ่านผมจะบอกความลับสุดยอดให้สูตรการทำคูบาน่านี่ให้คุณไปเลยขอบคุณค่ะด้วยหัวที่เต็มไปด้วยเมนูอาหารใหม่ๆฉันกลับไปที่ร้านของมาโก้วันนี้เป็นวันเกิดของเขาค่ะซานติอาโกรีอาเตซานติอาโกรีอาเตอาเตกูรีอามาร์โกซานติอาโกรีอาเตสุขสันต์วันเกิดค่ะขอบคุณขอบคุณมากวันนี้วันเกิดของคุณแต่คุณยังทำงานอยู่อีกเหรอคะก็แน่นอนครับผมไม่เคยมีวันหยุดเลยเราได้พบผู้หญิงที่ใจดีมากๆค่ะคุณรู้จักเธอนี่นาเลด้านะคะโอ้รู้จักครับแล้วคุณเข้ากันได้ดีมากอ๋อค่ะดีมากเลยเราไปเก็บผักสมุนไพรด้วยกันอยู่หลายชั่วโมงแล้วเธอก็สอนฉันไปด้วยแล้วเราก็ทำไข่เจียวด้วยกันแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ได้ไปดูการเลี้ยงห่านด้วยค่ะนี่ดูสิคะมันน่ารักไหมน่ารักลูกห่านนะครับลูกห่านใช่ค่ะน่ารักห่านใต้แสงโคมให้ความอุ่นสำหรับฉันสิ่งที่แน่นอนคือจะไม่มีห่านในเมนูค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกๆพวกมันเอ๊ะแล้วฉันจะทำอะไรแทนดีล่ะคะในบรรดาสิ่งที่ฉันได้ค้นพบสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่ถูกใจฉันที่สุดก็คือพืชผักป่าค่ะฉันชอบไปเดินในธรรมชาติแล้วก็เก็บพืชผักซึ่งส่วนใหญ่จะถูกมองว่าเป็นวัชพืชและถูกทำลายด้วยยาฆ่าแมลง
แต่ว่าที่จริงมันใช้ทำอาหารได้อร่อยมากค่ะอย่างยอกกี้กับมันฝรั่งซึ่งมีการปรุงในหลากหลายรูปแบบฉันคิดไว้ว่าจะใช้แป้งยอกกี้แต่ว่าจะเอามาทำสตรูเดิลส่วนของหวานฉันจะทำครีมโปเลนต้าหวานกับแอปเปิ้ลลูกเกดแล้วก็น่าจะเป็นขนมปังน่าจะดีนะคะคงจะเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะผักป่าที่สดที่สุดอยู่ที่กรีเซียไม่ไกลจากที่นี่ค่ะไปจ่ายตลาดกันดีกว่าไปกันเลยกรีเซียตั้งอยู่ที่ชายแดนด้านสโลเวเนียที่นี่นอกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของฟริอุลีแล้วยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกด้วยค่ะที่ตลาดมุงหลังคาเราได้พบของทุกอย่างที่ทำให้ชาวฟริอุลีใจเต้นด้วยแต่สินค้าเหล่านี้จะพอเทียบกับที่พบในทุ่งหญ้าของเลด้าได้หรือไม่มิสเตอร์ฟริตต้าผักรวมสำหรับไข่เจียวอ๋อเนี่ยนะอร่อยไหมอร่อยสดไหมสดซีแลนด์ด้วยเห็นไหมอ่ะเอาไปสักกำแล้วเดี๋ยวหาอย่างอื่นอีกได้ได้ได้โอ้สวยจังเลยผักสดสดปลอดสารพิษกำนะโอ้ยังดูสดอยู่เลยค่ะเก็บมาเมื่อไหร่คะอ๋อเย็นวานหลังฝนตกเหรอครับหลังฝนตกเหรอแล้วใครเป็นคนเก็บนะใช่ใช่หนุ่มน้อยนั่นหรือเปล่าคะนั่นนั่นหนุ่มนั่นแหละอ๋อเป็นหลานเหรอคะใช่ใช่หลานฉันเองนี่อะไรคะอ๋อต้นเทรวิสอ่อนต้นเทรวิสอ่อนเหรอดีเนาะเนี่ยนะคะใช่ใช่อันนี้ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยใส่รวมไปเลยนะคะอ๋อได้ได้ได้ขอบคุณนะคะฝากสวัสดีหลานชายด้วยนะคะได้ค่ะสวัสดีหลานชายด้วยนะครับฝากสวัสดีเขาด้วยนะได้ค่ะได้ครับแล้วจะบอกให้นะขอบคุณมากมากเลยครับยินดีค่ะเชิญอันนี้ฉันว่าเป็นหน่อไม้ฝรั่งป่าใช่ไหมเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งป่าใช่ไหมคะมันขึ้นอยู่แถวไหนคะมันขึ้นแถวไหนครับอ๋อใช่ค่ะอันนี้ใช่ไหมในป่าในทุ่งในชนบทอ๋อมันก็มีอยู่ทั่วไปอะค่ะคุณจะรับอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าล่ะคะก็หลายที่นะครับมีอยู่ทั่วไปครับค่ะค่ะครับขอผักสลัดนิดหน่อยนะคะค่ะค่ะสลัดเยอะไหมคะโอเคค่ะพอไหมได้ค่ะได้ได้พอครับพอมันฝรั่งสำหรับยอกกี้ด้วยค่ะอ๋อคือเราไม่มีมันฝรั่งใหม่ๆแล้วค่ะอ๋องั้นไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะค่ะสำหรับฉันถึงเวลาแสดงอาหารแบบฟริอูลีแล้วค่ะซื้ออะไรมาบ้างครับก็มีผักสลัดนะคะเยอะเลยแล้วก็มีนี่ก็เป็นอะไรสมุนไพรค่ะซีแลนด์เหรอค่ะโอ้ซีแลนด์แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยอันนี้ค่ะ อะไรคะนี่เป็นฮอลลี่ภูเขานะฮะเนี่ยเขาเรียกฮอลลี่ภูเขาแล้วก็ยังมีอันนี้อีกค่ะอะไรอ่ะอันนี้นี่ก็นี่เขาหน่อไม้ฝรั่งป่าค่ะใช่ก่อนอื่นของหวานเกลียบแอปเปิ้ลวายขาวของฟรียูนและแป้งข้าวโพดสำหรับทำโปเลนต้าค่ะอันนี้เป็นแป้งเฉพาะสำหรับทำโปเลนต้าเหรอคะเราใช้โม่ด้วยโม่หินนะครับอ๋อเหมือนในสมัยโน้นเลยครับเหมือนในสมัยโน้นสำหรับมิเกเล่โปเลนต้าคือฝันร้ายค่ะอย่าคนแต่ข้างบนสิต้องคนให้ถึงก้นหม้อเลยรู้ไหมโอเคครับต้องแบบนี้ใช่ไหมครับ ใช่แอปเปิลซอสน้ำตาลแล้วก็แอปเปิลเคี่ยวจนเป็นน้ำเชื่อมเติมโรสแมรี่แล้วก็โรยด้วยวายขาวนะน้ำเชื่อมข้นขึ้นว่าไหมครับผมว่ามันข้นขึ้นหน่อยนะเนี่ยดีมากอย่างนี้แหละนำแอปเปิ้ลที่สุกแล้วมาบดต่อไปเป็นการทำสตรูเดิลสำหรับไส้ผักสมุนไพรชนิดต่างๆและหน่อไม้ฝรั่งป่า
นำหน่อไม้ไปผัดในน้ำมันเติมไวน์ขาวลงไปรสชาติคล้ายๆลูกนัดเติมผักอื่นๆทีละน้อยนะค่อยๆเติมลงไปอ๋อได้กลิ่นผักหั่นหอมมากเลยมันมีอะไรแปลกๆว่าไหมจริงๆนะมิเกเล่เดี๋ยวดูสิไม่รู้สิยังไม่รู้ว่าอะไรอย่างนั้นเหรอยังเลยอ่ะใส่เนยแข็งลงไปนิดหน่อยได้กลิ่นเหมือนอะไรไหม้ไหมอ๋อไหนดูสิใช่ต้องเปลี่ยนหม้อใหม่แล้วล่ะเวลาที่เราทำอะไรไหม้เนี่ยต้องรีบเปลี่ยนหม้อทันทีเลยไม่งั้นอาหารทั้งหมดจะมีรสไหม้แล้วก็ออกขมนิดหน่อยค่ะฉันว่าวันนี้อาหารของเราทุกจานต้องออกรสขมหมดแน่เลยอ่ะไม่รู้สึกเหรอสมุนไพรขมโปเลนต้าก็ขมหวังว่ากรรมการจะไม่ขมไปด้วยนะน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกแล้วก็เดี๋ยวเราจะโรยขนมปังป่นลงไปเพราะว่าฉันไม่อยากจะให้มันติดกันน่ะแล้วก็อีกอย่างนึงขนมปังป่นมันดูดซับของเหลวมากกว่าแป้งตอนนี้ฉันก็จะปอกมันฝรั่งก่อนแล้วกันใส่มันฝรั่งที่ต้มสุกแล้วลงในเครื่องบดได้แล้วนำแป้ง200กรัมเกลือ1หยิบมือและไข่แดง2ฟองมาคนให้เข้ากันเพื่อให้ได้แป้งที่เนื้อเนียนเอาล่ะฉันเติมเนยแข็งลงไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติโอ้ยร้อนจังเลยอะแผ่แป้งลงในพิมพ์ตามด้วยพาเมซานชีสเติมผักลงไปเราจะต้องไม่ใส่แป้งมากเกินไปนะแล้วปิดด้วยแป้งอีกแผ่นหนึ่งตั้งเตาอบไว้ให้ร้อนก่อนที่อุณหภูมิ180องศาแล้วนำเข้าอบเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงกลับมาที่ของหวานค่ะอาลานี่คือการเตรียมขั้นพื้นฐานมันเหนียวมากอ่ะฉันว่าจะต้องทำน้ำเชื่อมเนยเล็กน้อยน้ำตาลแล้วมันเป็นน้ำเชื่อมแล้วตอนนี้ดีจังเลยจากนั้นก็ใส่แอปเปิ้ลลงไปลูกเกดและน้ำเชื่อมโอเคแล้วก็ตามด้วยเมล็ดสนคั่วนะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะโอ้สุกแล้วคิดว่ามันสุกนะไหนดูสิผลงานชิ้นเอกเลย ใช่งานชิ้นเอกเลยล่ะ งานชิ้นเอกอาจจะใช่แต่แขกของฉันล่ะจะว่ายังไงบ้างนี่มาแล้วค่ะอาหารแบบฟรีอูรีในสไตล์ของฉันนะคะว้าวเป็นไงคะฉันอยากจะชิมเต็มทีแล้วซาร่าค่ะซูเดอร์มาฝรั่งใส่สมุนไพรถูกไหมคะค่ะนี่ค่ะคุณจะต้องเก็บท้องไว้เผื่อของหวานของฉันด้วยนะคะ
อย่าให้อิ่มนะแล้วก็ฟีอูรีด้วยดื่มค่ะแด่เพื่อนเพื่อนฟรียูนของฉันถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยครับได้ถ่ายรูปครับนี่เล่ฉันยังไม่ได้ชนแก้วกับคุณเลยนะยินดีครับยินดีครับตบท้ายอาหารมื้อนี้ด้วยวายของฟรีอูรีที่เลื่อนชื่อถ่ายรูปหน่อยนะครับถ่ายรูปค่ะครับมองผมหน่อยนะครับยิ้มครับอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆนะคะเนี่ยใส่เบลีสด้วยใช่ไหมฉันชอบมากเลยนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยได้สมดุลมากเลยค่ะคือว่าความหวานของมันฝรั่งเนี่ยเข้ากันดีมากนะคะกับความขมของผักนะคะแหมมันรสชาติเข้ากันดีอร่อยมากเลยค่ะงั้นก็แปลว่าสตรูเดิลของฉันสอบผ่านสิคะใช่ไหมอร่อยใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะต้องขอบคุณซาร่านะคะแต่ละคำที่ทานเนี่ยก็นึกถึงเพื่อนชาวฟริอูรีแล้วก็พวกเราด้วยได้สิคะมาโก้แป้งยอกกี้ไม่สุกมากคุณอยากให้ต้มนานกว่านี้ไหมคะหรือว่าแบบนี้มันใช้ได้แล้วหรือว่ายังไงดีคะผมชอบความหนึบของมันนะครับยิ่งกว่านั้นแป้งยังกรุบนอกและนุ่มในอีกด้วยมันเข้ากันได้ดีมากนะครับส่วนสมุนไพรผมว่าคุณจะหั่นให้มันชิ้นเล็กกว่านี้นะครับมันจะได้เกาะกันเป็นก้อนได้ดีกว่านี้นะครับและนี่ก็คือคำแนะนำจากผมนะมันเป็นวิธีที่ผมใช้เวลาที่ทำยอกกี้ใส่ผักนะครับผมมักจะใช้วิธีนี้นะครับค่ะฉันตั้งใจหั่นผักให้มันเป็นชิ้นโตๆคือโดยพื้นฐานนี่อาหารฟริอูรีเป็นอาหารแบบบ้านๆดังนั้นฉันถึงได้ทำอาหารจานนี้แบบนี้นะคะที่ฉันหั่นผักเป็นชิ้นโตๆก็เพื่อให้มันออกกรุบๆเวลาที่เราเคี้ยวเพราะว่านี่มันไม่ใช่ผักบดนะคะอยากชิมของหวานหรือยังคะดีค่ะค่ะอยากชิมได้เลยค่ะยกมาเลยค่ะยกมาเลยค่ะตบท้ายด้วยโปเลนต้าหวานขอบคุณครับอ่ะค่ะเชิญชิมค่ะเข้าปากคำแรกแหมฉันชอบมากเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะซาร่าเหรอคะค่ะจริงๆอร่อยมากคุณสอบผ่านเลยค่ะค่ะแดกแขกผู้กล้าหาญของฉันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะด้วยสตรูเดิลกับยอกกี้และโปเลนต้าหวานของฉันฉันก็ชนะใจชาวฟริอูรีแล้วล่ะค่ะฉันไม่เคยรู้เลยว่าฟริอูรีเป็นดินแดนที่งดงามขนาดนี้นะคะแต่ว่ามีประชากรน้อยมากแล้วที่นี่ก็ยังมีอะไรอีกมากที่ต้องค้นหาจนฉันอยากจะยืดเวลากลับเพื่อได้อยู่ต่ออีกหน่อยนึงฉันคิดว่าจะกลับมาอีกเพื่อค้นหาสิ่งอื่นๆดื่มไวน์ที่อร่อยแล้วก็ลิ้มรสชาติอาหารฟรีอูรีให้ได้เลยแล้วค่ะก็น่ามอไซมานะครับแต่เอมิลี่ยินดีต้อนรับคุณนะครับค่ะครับบอกว่าคุณจะยังอยู่ที่นี่เพื่อทำอาหารอร่อยให้เราทานนะคะแน่นอนจริงครับจริงๆนะเราจะคอยคุณแล้วพบกันเร็วๆนี้นะคะไปก่อนนะครับโชคดีครับขอบคุณค่ะโชคดีค่ะครับแล้วมาใหม่นะครับคุณผู้ชมครับแม้เราจะอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันนะครับแต่ด้วยความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็พืชพันธุ์นะครับก็ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละภูมิภาคก็มีวิถีชีวิตรวมไปถึงอาหารการกินที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับเช่นประเทศไทยของเรานี่แหละครับที่อาหารทั้ง4ภาคเนี่ยล้วนใช้วัตถุดิบแล้วก็มีกรรมวิธีการปรุงรวมถึงรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เหมือนกันเลยนะครับและสำหรับตอนนี้ได้เวลาตอบจดหมายกันอีกแล้วนะครับมารีบมาตอบจดหมายกันเลยดีกว่าจากฉบับแรกนะครับมาจากคุณมนตรีจังหวัดนครสวรรค์นี่เองนะครับบ้านผมเองสวัสดีครับผมดูรายการเกือบทุกวันถ้าไม่ได้ดูก็ต่อเมื่อออกไปธุระนอกบ้านผมก็เลยมีข้อเสนอแนะต่อรายการว่าอยากให้มีการขึ้นซับไตเติลภาษาไทยด้วยได้ไหมครับเพราะว่าจะมีประโยชน์มากกับคนที่ต้องการดูรายการนี้ด้วยเสียงบรรยายภาษาอังกฤษก็จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเตรียมตัวเข้าสู่สังคมอาเซียนในไม่ช้านี้สุดท้ายผมก็ขอให้รายการและพิธีกรอยู่กับเราตลอดไปนะครับน่ารักมากขอบคุณนะครับผมก็จะอยู่กับคุณผู้ชมตลอดไปนะฮะขอบคุณคุณมนตรีนะครับและขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดีๆแบบนี้
เราจะรีบนำนะครับข้อเสนอแนะนี้เข้าสู่การพิจารณาเลยทันทีนะครับเพราะก็เห็นด้วยนะฮะในเรื่องของการเข้าสู่สังคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้จะได้เตรียมความพร้อมกันทุกๆคนคงไม่ใช่เฉพาะแค่นักเรียนนักศึกษาเท่านั้นแต่สำหรับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผ่านรายการท่องโลกกว้างที่ติดตามชมกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วจะได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็สัญญานะครับว่าจะพัฒนารายการให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อคุณผู้ชมของเราแน่นอนนะครับขอบคุณคุณมนตรีครับส่วนอีกคนนึงนะครับมาจากคุณอภิชาติวิสุทธิชัยซึ่งเป็นน้องอั่งเปานะครับเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังนะครับว่าน้องอั่งเปาว่าอย่างไรสวัสดีครับพี่ๆทีมงานรายการท่องโลกกว้างทุกคนนะครับผมชอบรายการท่องโลกกว้างมากๆเลยครับเรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ได้เลยนะครับผมอยากให้มีรายการสาระดีๆอย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าเป็นรายการที่มอบความรู้ด้านประวัติศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้มีความรู้รอบตัวกันมากยิ่งขึ้นครับแต่ผมมีข้อเสนอแนะนะครับว่าอยากให้รายการเนี่ยนำเรื่องของประวัติศาสตร์มาออกอากาศมากกว่านี้หน่อยนะครับเพื่อเยาวชนเนี่ยจะได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์มากกว่านี้ขอบคุณน้องอั่งเปานะครับเป็นคนใฝ่เรียนรู้มากๆเลยอันนี้ขอชมเชยก่อนเลยนะครับส่วนเรื่องของเนื้อหาสาระในแต่ละตอนของรายการท่องโลกกว้างนั้นต้องบอกแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแล้วก็คงจะต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละช่วงเวลานะครับเพราะรายการของเราก็อย่างที่รู้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันในช่วงเย็นอยู่แล้วนะครับก็คงจะต้องมีเนื้อหาที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตามความชอบของแต่ละบุคคลกันไปนะครับเพราะฉะนั้นน้องอั่งเปาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์มีอย่างแน่นอนแต่อาจจะมีเยอะในบางช่วงอาจจะมีน้อยในบางช่วงมีเรื่องอื่นสลับสับเปลี่ยนกันไปก็เพื่อให้หลากหลายที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดในภาพรวมด้วยนะครับแต่ขอบคุณมากๆนะครับน้องอั่งเปาที่แนะนำเข้ามาแบบนี้นะครับถ้าเกิดชมรายการแล้วมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและในการใช้ประโยชน์ในการเรียนหรือทำอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมเขียนมาบอกพี่ๆด้วยก็แล้วกันนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมคนอื่นๆด้วยนะครับนอกเหนือจาก2ท่านนี้นะครับที่อยากจะติชมเข้ามาที่รายการของเราหรือจะเสนอแนะอะไรก็แล้วแต่ส่งมาที่ท่องโลกกว้าง @thaipbs.or.th ตามนี้เลยนะครับเพราะพื้นที่แห่งนี้มีการเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับส่วนวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ